สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ครับผมขอความกระจ่างเริ่มต้นเลยส้มแขกมันคืออะไรครับครับส้มแขกนะครับก็คือผลไม้ที่ให้รสเปรี้ยวอยู่ในอาหารชาวใต้ของไทยเรานี่เองนะครับคําว่าส้มหมายถึงเปรี้ยวนะครับส่วนแขกนี่คือแขกมุสลิมบ้านอ๋อคงหน้าตาไม่ได้เหมือนส้มทั้งหลายที่เรารู้จักทีนี้อาจารย์ครับอาจารย์คิดอะไรยังไงที่นําเอาส้มแขกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้คุณสมบัติส้มแขกมันเป็นยังไงครับครับมันถึงมาช่วยเราได้ครับชาวใต้เนี่ยใช้ส้มแขกผสมรสอาหารนะฮะทำให้มีรสเปรี้ยวอร่อยนะครับเราเป็นนักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ทำงานพืชในสกุลกาซีเนียมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับครับถ้าจะบอกว่าเป็นกลุ่มที่ทำงานพืชในพืชสกุลนี้มากที่สุดในโลกก็คงจะไม่ผิดนะครับคนเดียวกันในเนื่องจากว่าเราทำงานวิจัยในพืชสกุลนี้มานานครับเราก็พบว่าเราก็ทราบว่าในพืชผลไม้ผลนี้นะครับมีสารซิลิโอ SCA ครับซึ่งเป็นสารที่นักโภชนาการรู้จักกันดีว่าสามารถใช้ลดไขมันส่วนเกินได้นะครับครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่อ้วนคนที่มีไขมันหน้าท้องอะไรต่างๆเนี่ยสารตัวนี้ช่วยได้ใช่ครับครับแต่ก่อนที่จะนำมาใช้เนี่ยเราก็ทราบเหมือนกันว่าในส้มแขกเนี่ยมีสารอีกตัวหนึ่งครับคือเรียกว่าแคมโบจินซึ่งเป็นสารระคายเคืองเนื้อเยื่อนะครับถ้าหากใช้ต่อเนื่องก็อาจจะทำให้เกิดระคายเคืองเนื้อเยื่อมันจะเป็นผลข้างเคียงครับมีผลข้างเคียงซึ่งทางเชิงพิวิทยาบอกว่าอาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะทำให้เกิดเนื้องอกได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะนำไปใช้ในวงกว้างหรือในระยะยาวในปริมาณมากจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องสกัดสารตัวนี้ออกซะก่อนคือรสเปรี้ยวในส้มแขกเนี่ยเกิดขึ้นจาก SCA นะครับ SCA เนี่ยถ้าหากว่าเข้าไปในบริโภคเข้าไปแล้วมันจะช่วยระงับการสร้างไขมันจากอาหารพวกข้าวแป้งและน้ำตาลนะครับผมเคยได้ยินเขาบอกคนอ้วนกับคนเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าหากสามารถอย่าขาดกับคาร์โบไฮเดรตได้เลยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากใช่ครับอันนั้นเพราะอะไรครับอาจารย์ครับก็เพราะว่าพวกคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งและน้ำตาลนี่นะฮะเข้าไปในกระเพาะของเราก็จะเป็นกลูโคสนะครับกลูโคสก็คือปริมาณที่เราใช้วัดระดับน้ำตาลนะฮะคือเบาหวานนั่นเองครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยช่วยได้ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยส้มแขกที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องการลดไขมันครับผมอยากจะถามว่าแล้วในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเกิดได้รับประทานด้วยช่วยไหมในการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์ของเราครับพบว่าระดับน้ำตาลไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่จะใช้สารซูเปอร์ไฮโซในการลดเบาหวานเนี่ยเราทำไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกันแต่เรื่องไขมันนั้นเกี่ยวข้องแน่นอนแน่นอนครับนะครับเรามีการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ว่าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยนักโภชนาการซึ่งเป็นศาสตราจารย์ในโรงพยาบาลนะครับก็ค้นพบว่าสามารถที่จะใช้ลดไขมันส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพชัดเจนงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยผู้วิจัยหลังจากทำประสบความสำเร็จแล้วก็มีการนำเสนอใน World Congress on Clinical Nutrition นะฮะสภาโภชนาการคือเป็นที่รับรู้ของโลกแหละก็มีนักวิจัยนักโภชนาการจากหลายประเทศเข้าไปวิจารณ์ผลงานของเราครับแล้วก็เป็นที่รับรองว่าของเราใช้ได้ผลนะครับครับในกลุ่มอาสาสมัครที่เข้ามาในกลุ่มทดลองเนี่ยนะฮะครับเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายตอนที่เริ่มต้นครับหลังจากใช้ไปได้8สัปดาห์เนี่ยลดจาก 43%เหลือ 38% อย่างนั้นผมต้องลองเอาเป็นว่าไขมันในร่างกายลดลงไป 5% ใน2เดือนนะครับแล้วถ้าเทียบเป็นน้ำหนักของคนกลุ่มนี้ก็คือไขมันเดิมที่มีอยู่ร่างกายเนี่ย30กิโลครับเหลือ25กิโลก็ไปสองเดือนลดได้5โล5โลไขมันเท่านั้นนะครับเฉพาะไขมันหายไป5กล้ามเนื้อไม่มีการหายไปครับกล้ามเนื้อพบว่ามีการสร้างเพิ่มขึ้นมาซะอีกครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เริ่มทีมีน้ำหนัก69กิโลครับเหลือ66กิโลครับน้ำหนักหายไปแค่3ขณะที่น้ำหนักไขมันหายไป5กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมา2กิโลใต้ผิวหนังบริเวณที่ไขมันหายไปครับเพราะฉะนั้นไขมันหายไปมีกล้ามเนื้อขึ้นมาเสริมความแข็งแรงความแข็งแรงและไม่เหี่ยวด้วยไม่เหี่ยวแน่นอนครับและนี่คือจุดขายของซูเปอร์ไฮโซครับนะครับครับผมต่อนิดนึงนะครับบริเวณที่หายไปที่บอกว่าไขมันหายไปเราสามารถวัดได้นะฮะอย่างเช่นต้นแขนกล้านนอกต้นแขนด้านในอันนี้ผมไม่เคยมีปัญหาคือเวลาอ้วนพุงเวลายกไปมันจะมีกล้ามเนื้อเดี๋ยวมีอะไรป้อนเนื้อให้เราเล่นตอนนี้ผมไม่มีนะผมไม่มีผมมีแค่กล้ามเนื้อพุงจะเห็นว่าเราลดไปถึง 24.1% ครับนะฮะโอ้โหอันนี้แสดงว่าพวกค่อยๆย้อยๆนี่หน้าเลยนะชัดเจนเลยแต่ผมโชคดีนะไม่มีนะแล้วใต้สะบักนะครับจะลดไป 11.2% นี่คือตรงนี้ครับข้างหลังซึ่งเวลาใส่ยกทรงแล้วจะล้นออกมาครับ
แล้วก็ที่เอวตรงนี้ห่วงยางแล้วครับที่ช่วยให้ลอยน้ำได้เออใช่อันนี้จะได้ไม่มีบิลอินห่วงยางนะก็ลดลง 18.5% ในสัปดาห์ที่8นะครับแล้วก็ที่สำคัญเรามีการทดสอบวัดเลือดก่อนใช้และหลังใช้เพื่อจะดูว่าผลข้างเคียงมีไหมแล้วก็ผลพลอยได้เป็นอย่างไรก็คงพบว่าไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นไขมันที่ไปอุดตันเส้นเลือดที่ไปเรียกหัวใจลดลงที่ 23.2% พวกกินเหล้าเยอะๆน่ากินนะแบบนี้พอกินเหล้าเยอะๆแต่กลีเซอไรด์ขึ้นนะคอเลสเตอรอลก็เช่นกันนะครับคอเลสเตอรอลรวมก็ลดลงส่วนว่าคอเลสเตอรอลที่ดีไม่ลดลงกลับเพิ่มขึ้นแล้วที่พบก็คือเมื่อประมวลแล้วอัตราความเสี่ยงต่อไขมันอุดตันในเส้นเลือดลดลง 9.3% ในสัปดาห์ที่8ของคนกลุ่มนี้ในกลุ่มคนกลุ่มนี้ซึ่งมีกลุ่มประมาณ80คนนะครับก็พบว่าไขมันในร่างกายเนี่ยลดไป 8% น้ำหนักตัว 5.9 รอบต้นแขนซ้ายนะฮะลดไป 9.5% รอบต้นแขนขวา 8.2% รอบอกนะแต่ได้คนตกใจอย่าบอกเอ๊ะลดลงไปด้วยหรือ 2.8% แต่ดูรอบใต้อกสิครับลดไป 5.2% ครับเพราะในส่วนที่ลดตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็นสะบักเป็นสะบักนะครับเป็นสะบักรอบเอวไม่ใช่ตัวหน้าอกหน้าใจรอบเอวลดไป 4.2% ครับนะครับรอบหน้าท้องตรงนี้แหละเนี่ยตัวนี้สำคัญตรงนี้ครับหน้าท้องเนี่ยขอให้ลดเยอะๆเถอะงานชิ้นนี้ก็เช่นกันเราก็นำเสนอในสภาโภชนาการคลินิกระดับโลกนะครับที่ผมเน้นในเชิงวิทยาศาสตร์มากเกินไปอาจจะมากเกินไปก็เพื่อต้องการอยากจะให้พระผู้ชมได้ทราบว่างานของเราเนี่ยเราทำโดยวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจรนะครับแล้วเราคือกลุ่มแรกของโลกที่นำส้มแขกมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนทั้งวิทยาศาสตร์เชิงไบโอเคมีและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มันเหมือนเป็น medical science กับเป็น biochem science ไปพร้อมๆกันนะครับต่ออีกนิดนะฮะรอบสะโพกหลายๆคนอยากลดสะโพกลดไป 5.5% ครับรอบต้นขาซ้ายขาขวาก็เช่นเดียวกันและนี่คือกลุ่มบางผู้ใช้บางคนนะครับครับท่านนี้เนี่ยเราประทับใจเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมีปัญหามากรูปก่อนใช้เนี่ยนะฮะครับคุณมณีชัยประพันธ์ที่เชียงรายครับนะครับน้ำหนักก่อนใช้94กิโลใกล้เคียงกับผม90ถ้ามากผม4โลครับนะครับหลังจากใช้ไปได้3เดือนครึ่งถึง4เดือนเนี่ยนะฮะเหลือ60กิโลครับอาจารย์อาจารย์ทำให้ผมเป็นอย่างนั้นได้ไหมได้ครับผมเลยอยากเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าผมสูง167น้ำหนักผมเนี่ยประมาณ62-65จะเป็นน้ำหนักที่ดีมากผมจะเรียนอาจารย์ว่าสำหรับคุณมณีเนี่ย34กิโลที่หายไปเนี่ยคือไขมันทั้งนั้นอาจารย์ครับทีนี้ซูเปอร์ไฮโซเมื่ออาจารย์ทำมาแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์เริ่มวางตลาดในเมืองไทยก่อนหรือว่าอาจารย์ไปวางตลาดต่างประเทศก่อนครับครับเราเริ่มจากนำสินค้าของเราส่งออกนะครับส่งออกก่อนเลยนะครับคงส่งออกก่อนเลยครับแต่ก่อนที่เราจะส่งออกเราต้องแน่ใจว่าของเราดีกว่าของโลกที่มีอยู่ในตลาดโลกอย่างหลายประเทศหินนะอาจารย์ทำให้อาจารย์ไปได้อ่ะครับก็อยากจะเรียนว่าเราก็ภูมิใจนะครับว่าซูเปอร์ไฮโซของเรานำเข้าอเมริกาและจำหน่ายได้อย่างเสรีเนี่ยหินสุดเลยอย.ที่เนี่ยครับโดยการอนุญาตของ US FDA คืออย.ของอเมริกาแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจจะเป็นตัวแรกและตัวเดียวของโลกของประเทศไทยที่ทำได้ดิก่อนที่จะนำเข้าสู่ประเทศอเมริกาแน่นอนว่าเราต้องมีมาตรฐานของเราชัดเจนอย่างเช่นเราบอกว่าซูเปอร์ไฮโซของเรามีสาร SCA ซึ่งเป็นสารที่สามารถออกฤทธิ์ในการลดไขมันส่วนเกินปริมาณสูงที่สุดในโลกนะครับครับประมาณเท่าไหร่ครับ 70% ขึ้นไปก็แสดงว่าไอ้ส่วนผสมอื่นๆเนี่ยมีน้อยกว่า30ละครับและเอาเป็นตัวแก่นมันจริงๆครับตัวแก่นจริงๆคือ 70% ครับและที่สำคัญที่สุดก็คือละลายน้ำได้ 100% หมายความว่าไอ้ซองเนี้ยครับเอามาละลายน้ำเดี๋ยวผมมีน้ำอยู่ตรงนี้ครับภายใน1นาทีนะครับบังเอิญน้ำนี่เย็นหน่อยก็ไม่เป็นไรฮะก็มันก็อาจจะช้านิดนึงอาจารย์ไม่ต้องเขย่าไม่ต้องเขย่าเลยไม่ต้องเขย่าอ่ะงั้นเราคุยกันไปก่อนเดี๋ยวละลายผมยกขึ้นมาทีนี้ไอ้ SCA 70% ละลายน้ำได้ 100% หมายความว่าทุกโมเลกุลที่อาจารย์ดื่มเข้าไปครับมันจะดูดซึมเข้าได้ง่ายมากเพราะมันละลายและนี่คือจุดเด่นของซูเปอร์ไฮโซซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าทุกผลิตภัณฑ์ซึ่งมี SCA ในโลกนี้ครับอ๋อผมดื่มได้มั้ยครับได้ครับได้นะครับอร่อยอร่อยเหมือนกินวิตามินซีใช่ครับใช่ครับเหมือนกินวิตามินซีที่เราละลายน้ำด้วยผสมวิตามินซีนะฮะแบบนั้นนะฮะเนี่ยเวลาถ้าเกิดผมเป็นหวัดเนี่ยผมจะกินอย่างเงี้ยรสชาติอย่างนี้เลยอาจารย์จะแปลกใจอาจารย์จะแปลกใจว่าหวัดของอาจารย์ก็จะดีขึ้นเพราะในนี้ก็มีวิตามินซีสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089-071-8889 089-071-8889